สวัสดี FC ครับสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวครับมื้อนี้ผมบ่ได้มาทักหรือว่าเฮ็ดกระถางให้เบิ่งเด้อแต่ว่ามื้อนี้ก็สิเอาผลงานของคนไอ้ที่ฮู้จักครับชื่ออ้อยครับคุณอ้อยครับแต่ก่อนเพิ่นขายพวงมาลัยอยู่ตลาดในกรุงเทพนี่แหละครับแล้วเพิ่นก็มีโอกาสมีเงินมีทองแล้วเพิ่นก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดครับแล้วก็ไปทักเป็นสอยข้อมือสวยๆครับเพิ่นก็เลยส่งไม้ผมลงให้ครับเพิ่นอยากขายนะแม่ครับเป็นราคาขายส่งเด้อครับพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็ทักเพิ่นไปได้ครับตามเบอร์ที่ลงให้เด้อครับเด้อทักเพิ่นไปได้เป็นราคาส่งครับเพิ่นติทักเป็นงานฝีมือแล้วเป็นไอ้ข้อมือของผู้หญิงนะแม่ครับที่มีลูกปัดแล้วก็มีหินอยู่ข้างๆไปเบิ่งผลงานเพิ่นเลยครับใครสนใจก็ติดต่อคุณอ้อยไปได้เลยนะครับผมนี่ครับมาเบิ่งผลงานเพิ่นครับเป็นสอยข้อมือครับเป็นสอยข้อมือทักเองครับผมนี่ครับเป็นเส้นน้อยๆแล้วก็มีหินอยู่ตรงหัวนะครับเนาะอันนี้เป็นผลงานของคุณอ้อยนะครับนี่เบอร์โทรเพิ่น0997029741นะครับผู้ใดสนใจอยากรับไปขายเพิ่นก็ส่งให้ราคาเส้นละ10บาทครับเส้นละ10บาทเท่านั้นครับเป็นลูกปัดเป็นหินสวยๆเป็นเศษหินนะครับเอามาร้อยแล้วก็เป็นงานฝีมือครับปรับได้รูดได้สำหรับผู้หญิงนะครับส่วนมากก็สิเป็นผู้หญิงเนาะนี่ครับนี่ครับผลงานเพิ่นเพิ่นก็เฮ็ดขายอยู่ตลาดอยู่ครับราคาปีกอะเส้นละ20บาทนะครับค่าส่งเพิ่นก็10บาทนี่ครับเห็นบ่สวยงามครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้อยากรับไปขายก็ติดต่อเบอร์คุณอ้อยได้เด้อครับเด้อตอนนี้เพิ่นไปอยู่ต่างจังหวัดสมัยก่อนเพิ่นก็ขายของอยู่แถวนี่แหละครับแถวสาธุประดิษฐ์ขายพวงมาลัยครับพอมีเงินมีหยังแล้วก็คือจากไปอยู่บ้านครับหวนคืนสู่บ้านเรานะครับแล้วก็เลยสร้างสรรค์ผลงานออกมาครับเป็นข้อมือนะครับเป็นข้อมือถักเป็นหินครับออกมาสวยๆครับเพื่อนๆเพื่อนที่สนใจอยากรับไปขายหรือเบิ่งแล้วว่ามันน่าจะขายได้อย่างสินะครับเฮามีแรงที่ขายหรือว่ามีตลาดนัดบ่ว่าสิเป็นยุทธตามต่างจังหวัดหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้ก็เริ่มเปิดแน่แล้วครับเฮาคิดว่าเฮามีหม่องขายหรือว่าเฮาขายงานฝีมืออยู่แล้วเช่นเฮาขายพวกสอยเงินสอยทองที่ว่าเป็นทองชุบหรือว่าเฮาขายพวกที่เกี่ยวกับเครื่องประดับอยู่แล้วครับเฮาอยากเอาสินค้าตัวนี้เข้าไปเสริมโดยที่เฮาบ่ต้องไปนั่งเฮ็ดเองให้เมื่อยครับก็ไปพูดคุยกับคุณอ้อยได้เด้อครับเด้อ0997029741ครับไปบอกไปคุยกันเอาหลายเพิ่นก็อาจสิลดนะครับอันนี้เป็นราคาที่เฮาบอกกันไว้ซื่อสมมุติว่าเฮาสนใจเฮาอยากได้ไปขายอยากรับไปขายเฮาก็โทรไปพูดไปคุยว่าราคาสิดรอปลงมาได้อีกบ่ถ้าเอาจำนวนมากครับอันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆเบิ่งครับเพราะว่าเพิ่นก็เป็นมูสมัยที่ว่ามาขามาขายอยู่น้ำกันนะครับอยู่ตอนขายอยู่ตลาดนัดเพิ่นกลับบ้านเพิ่นก็เลยส่งคลิปมาให้ครับว่าอยากขายใส่ข้อมือครับก็เลยผมก็เลยลงให้ FC เบิ่งครับว่าฝีมือหรือว่างานผลงานเพิ่นพ่อเบิ่งบ่ครับพ่อเป็นตะรับมาขายบ่ให้ก็ให้เพื่อนๆพิจารณาเอานี่ครับเพิ่นก็ว่างขายอยู่อันไอ้ตลาดนัดอยู่แล้วครับนี่สวยงามครับมีหลายแบบครับเดี๋ยวติยิบให้ดูนี่ครับนี่เป็นนักสิครับเป็นหินแล้วก็เป็นตัวแกนกลางก็เป็นเส้นเล็กๆครับนี่ครับมีหลายแบบครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับไปขายหรือว่าชอบในผลงานคิดว่าถ้าเฮาเอาไปขายสถานที่นั้นสิขายได้เฮาก็ลองได้ครับลองก็อาจสิขันทดลองกาดเดียวไปบ่มากครับกะไปลองเบิ่งว่ามันสิขายได้บ่นี่ครับลักษณะสอยเป็นสร้อยข้อมือสำหรับผู้หญิงล่ะครับแล้วก็สิปรับได้รูดได้เป็นงานแฮนด์เมดนะครับงานขึ้นมือทำมือ
สวยๆนะครับมีทุกสีทุกแบบนี่ครับบ่ว่าสิเป็นเศษหินน้อยๆก็มีครับอยู่ตรงกลางจะไม่เหมือนใครนะครับนี่ๆๆๆเป็นหินเศษหินก็มีครับนี่ก็คือผลงานคุณอ่อยนะครับเด้อเพื่อนสนใจก็ทักทายไปได้0997029741นะครับสำหรับเบอร์ที่ติดต่ออยากได้สินค้าไปขายกะโทรไปคุยไปปรึกษากันก่อนก็ได้ครับถามกันว่าเฮาการตลาดเฮาสิไปลงสถานที่แบบใดหรืออยู่มองใดจังสิขายได้อันนี้เฮาก็ต้องไปสอบถามคนที่เขามีประสบการณ์ในการขายก่อนนะครับเนาะเพราะว่าสิเป็นสินค้าตัวใดครับท่านไปลงบ่ถูกหม่องถูกบอนมันก็ขายยากครับท่านว่าสินค้านั่นเฮาไปลงถูกหม่องถูกบอนหม่องที่ว่าคนชอบในสินค้าแบบนี้กะสินค้าก็สิขายได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับคือบรรยากาศตลาดที่เพิ่นขายนี่ครับก็เป็นแบบนี้ครับผมนี่เพิ่นก็สิขายสินค้าหลากหลายน่าเบิ่งอีหลีครับปู่นะต้องเฮ็ดได้หลายสิล่ะครับเวลารับไปต้องยายหลายๆมันจังน่าเบิ่งครับคนก็สิได้มาซื้อสินค้าเฮาครับผมนี่ครับนี่คือบรรยากาศที่เพิ่นขายได้สนใจก็ติดต่อไปได้นะครับสำหรับไอ้ผู้ใดอยากได้อยากรับไปขายครับนี่ครับสวยๆครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามมารับชมสำหรับผู้ใดสิสนใจสร้อยข้อมืออยากรับไปขายก็ติดต่อกันพูดคุยกันครับคุณอ้อยได้เลยเด้อครับเด้อก็ให้เบอร์โทรไปแล้วบอกอีกเที่ยนึงก็ได้ครับ0997029741นะครับก็ติดต่อพูดคุยกันได้ครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับนี่ครับให้เพื่อนๆเบิ่งผลงานครับThank you.
calendar.